Object 907รถถังการเคสิตของประเทศโซเวียตด้วยอัตราความคล่องตัวที่สูงปืนที่แม่นยำ BPM ก็เยอะเจาะเกาะปานกลางเกาะปานกลางระยะการมองเห็นก็ปานกลางและทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ Object 907สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tank Beat Season 5นั่นเองนะฮะและในวันนี้คลิปนี้เราก็จะมารีวิวรถถัง Object 907รถถังกลางเทียร์10ของประเทศโซเวียตฮะแล้วก็เป็นสีฟ้าด้วยนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าคุ้มแบบคุ้มสุดๆไปเลยลองจาก KPZก็จะคันนี้แล้วไว้สลับเล่นกันนั่นเองนะครับผมแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้สลับเลยนะเรียกได้ว่าผมนี่เล่นเจ้า907นี้รัวๆเลยนะฮะวันนี้ใครที่เล่นกับผมน่าจะมีอยู่ประมาณ 2-3 คนจะเห็นผมหยิบ Object 907มาบ่อยมากๆเลยส่วนสถิติก็เรียกได้ว่าเล่นไป72ครั้งนะฮะผมอัตราการชนะอยู่ที่ 71.21 เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะผมเพียงเท่านี้แล้วก็น่าจะการันตีได้แล้วนะครับว่า Object 907นี้น่ากลัวขนาดไหนนะฮะในส่วนนี้เขาก็มารีลันในราคาที่ 22,500 ถ่องนั่นเองนะครับผมก็จะได้กล่องตัวนี้มานะผมแล้วก็ภารกิจอีกก็คือภารกิจทำชนะการลบด้วยออบเจกต์907ก็จะได้กล่องเพิ่มอีกค่าครับผมก็จะเป็น12กล่องนั่นเองนะครับและมีของแถมอีกอย่างนึงก็คือลายพังไร้ป่าหนีนะและรูปแทนในตำนานครับผมเคลื่อนไหววิหกสายฟ้าหากคุณซื้อเซตนี้นะฮะอุปกรณ์ก็จะเต็มทุกอย่างเลยนะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอีกนะก็แง่ละตั้ง 22,000 ทองนะหากใครที่ยังลังเลใจอยู่เฮ้ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะสำหรับ 20,000 ทองก็เรียกได้ว่าคุ้มแน่นอนครับผมยังไงก็คุ้มนะสำหรับแพ็กเกจนี้นะแน่นอนครับว่ารถถังเทียร์10สีฟ้าหรือสีทองหรือว่ารถถังสายเติมนี่เรียกได้ว่าเป็นจะมีไม่กี่คันที่ผมแบบเล็งแบบจอดจงจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมซะมากกว่าก็จะมีอยู่คันแรกก็คือพี่ KPZ 70นั่นเองนะแล้วก็อีกคันนึงก็ Object 907เป็นน้องใหม่นั่นเองครับผมแล้วก็มีผมก็ใส่หุ่นยนต์ไปให้เขาด้วยนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะตอนนี้แคนของเราก็ยังไม่เต็มนะผมสมาชิกยังว่างอยู่อีก7ตำแหน่งนั่นเองครับผมแต่ว่าตอนนี้มีคน2คนมาสมัครอยู่นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เขาติดแบนอยู่ซึ่งผมได้คุยกับคนในแคนแล้วก็บางคนก็เสนอมาว่าเฮ้ยพี่แบนสักเดือนนึงอีกคนนึงก็เอ้ยพี่แบน3เดือนไปเลยแบบจะได้เข็ดๆอะไรประมาณนี้หลังจากที่ผมพิจารณาดูแล้วผมคิดว่า3เดือนนี้เหมาะสุดๆไปเลยนะหนึ่งถ้าคุณไม่พร้อมจริงๆผมก็บอกย้ำแล้วนะว่าให้ออกไปเองนะผมอย่าให้ผมต้องถึงขั้นต้องลงมือเองนะฮะถ้าผมลงมือเองคุณจะติดแบนเพราะฉะนั้นแล้วผมว่า3สัปดาห์มันเร็วไปฮะเอาเป็นว่าจาก3สัปดาห์เป็น3เดือนนะผมก็คือเริ่มในเดือนหน้านั่นเองครับผมเดือนกันยาหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นเดือนที่9นะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่8ใช่ไหมล่ะเดือน9แล้วกันครับผมก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือน9ใครที่โดนผมแบนเดือน9นะผมคุณต้องรออีกทีเดือนธันวาเดือน12นั่นเองผมก็เรียกว่าเจอกันอีกทีปีใหม่นะฮะส่วนใครที่โดนแบนเดือน10ก็นั่นแหละเจอกันอีกทีเดือนมกรานั่นเองครับผมก็เรียกว่าดีเลยไป3เดือนเต็มๆนะเดี๋ยวผมจะเรียกพี่เขาสั้นๆว่าพี่907แล้วกัน907นะฮะความทนทานอยู่ที่1908ก่อนด้านอยู่ที่208ฮะด้านข้าง160ด้านหลัง46ฮะตัวถังอยู่ที่100ด้านข้าง60ด้านหลัง40ฮะระยะการมองเห็นอยู่ที่302เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งนะฮะเป็นปืนขนาด100มิลลิเมตรระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่ 3.2 วิเวลาบรรจุอยู่ที่ 5.4 วิ DPM อยู่ที่ 3,398 อัตราการกระจายกระสุนอยู่ที่ 0.272 ต่อ100เมตรมุมยก16ฮะมุมกดอยู่ที่7เท่านั้นกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่805แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถอยหลังอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่73องศาต่อวิในส่วนชุดติดตั้งครับผมเราใส่หุ่นคู่ใจเข้าไปด้วยนะผมแล้วก็ลายพางเป็นลายในตำนานไร้ปาณีนั่นเองนะฮะของแถมแหละในส่วนยุทธปัจจัยก็ตามนี้เลยนะผมซึ่งตัวนี้เขามีให้ใช้แต่ผมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมา72เกมนะปืนเขาแม่นมากเลยนะผมอันนี้ก็ไม่จำเป็นนั่นเองครับผมแล้วก็เอามาเซตสแตนดาร์ดทั่วไปประมาณนี้แหละในส่วนยุทธภัณฑ์ก็ตามนี้เลยครับผมซึ่งเขามีตัวดินปืนชนิดพิเศษใส่ไข่ซึ่งผมว่ามันไม่จําเป็นนะฮะเดี๋ยวเราไปเน้นที่กําลังเครื่องยนต์แล้วก็ DPM นั่นเองนะครับผมในส่วนของกระสุนก็37 6และก็12นะฮะในส่วนกระสุนทองนะเราก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ APCR นั่นเองครับผมเป็นกระสุนหัวระเบิดนะผมไม่สามารถยิงผ่านออบเจกต์ได้นะถ้าจะยิงก็ระวังหน่อยว่าเฮ้ยมันมีออบเจกต์หรือเปล่านะผมพวกรถพวกกำแพงที่เรายิงทะลุได้นะซึ่งถ้าตัวนี้ไปกระทบก็มันจะยิงไม่ทะลุนั่นเองนะฮะก็ระวังด้วยล่ะลูกและ
แพงอยู่เหมือนกันนะ 3,600 เลยนะในส่วนอุปกรณ์นะซึ่งผมก็จะไปเน้นที่เวลาบรรจุนั่นเองครับผมก็คือให้เขาบรรจุเร็วขึ้นนะฮะเพื่อที่จะเร่ง DPM นั่นเองครับผมให้ไป 3,398 ถ้าผมเอาตัวนี้มามันก็จะเป็น 3,000 นิดๆนะไม่ถึง 3,300 นะผมก็เลยเอาตัวนี้มาเพื่อที่จะต่อกรกับ Medium Tank Light Tank นั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็จะข้อเสียคือเราจะเผชิญหน้ากับเฮฟวี่ไม่ได้ผมเราต้องเข้าด้านข้างหรือไม่ก็ด้านหลังอย่างเดียวเท่านั้นนะผมแต่ถ้าจะเผชิญหน้าแบบด้านหน้าจริงๆรักษาระยะห่างประมาณอยู่ในระดับกลางๆประมาณ250เมตรขึ้นไปหรือถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็ประมาณ157-160ขึ้นไปนะ160เมตรซึ่งระบบเกมมันมีตัววัดอยู่แล้วนะว่าให้ระยะกี่เมตรกี่เมตรนั่นเองก็ดูๆกันด้วยนะฮะมันจะต่อกรได้ไหมก็ได้อยู่ฮะแต่ว่ามันจะยากหน่อยข้อดีของเราคือปืนเราแม่นไงเราก็เล็งฝาหม้อป้อมผู้การไปในส่วนของตัวนี้มาผมเอามาเพื่อที่จะพุ่งชนนั่นเองนะผมเรียกว่าอัตราการเร่งเขาเยอะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเขาก็เยอะด้วยบวกกับที่ตัวของเขานี่มันออกแบบมาให้พุ่งชนได้เลยนะฮะในส่วนวิธีการเล่นก็เรียกได้ว่าตัวเขานี่โอเคเลยนะผมตรงด้านหน้านี่เกาะใช้ได้เลยนะตั้งแต่ตรงนี้ยันตรงนี้เลยนะผมมีแค่เพดานล่างตรงนี้นะผมแต่ถ้าเจอพวกจอกอเยอะๆก็ตรงนี้เราจะโดนยิงได้นะฮะแต่ว่ามีโอกาสบล็อกอยู่นะในส่วนตรงนี้จะบล็อกได้ก็ต่อเมื่อเรายึกยือผมก็ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดละเราก็ต้องใช้สเต็ป by สเต็ปหน่อยนั่นเองครับผมก็มีโอกาสบล็อกสูงนะฮะตรงหัวนี่ก็มนเหลือเกินนึงก็เรียกได้ว่าโอกาสบล็อกก็สูงนะฮะเล่นเนินได้นิดหน่อยนะเพราะว่ามุมกดเขามีแค่7ครับผมนะสูงสุดอยู่ที่10 11นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนข้ามมัมม่าเข้าปากกระป๋องคุณสามารถสมัครสมาชิก All Member ได้เลยครับผมสำหรับสมาชิก All Member ก็จะมีคลิปบางคลิปที่ผมจะให้ดูเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนั่นเองนะผมเรียกว่าเป็นความรู้แบบเน้นปึ๊กเลยนะแบบได้ใกล้ชิดแบบใกล้ชิดแบบจริงๆครับผมหรือหากใครอยากจะเข้าขั้นแอดวานซ์กว่านั้นนั่นก็คือระบบซุปเปอร์แตงนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะให้ผมรีวิวคันไหนหรือว่าคำคมๆหรือว่าพูดคุยกวนๆแล้วเล่นล้อกันเล่นอะไรประมาณนี้ก็ส่งข้อความมาได้เลยครับผมแล้วก็มันจะมีจำนวนโดเนทให้เราอยู่นะ10บาท40 60 100 200สูงสุด 2,000 ประมาณนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมนะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับและใครกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะผมเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันเกมแรกนะผมเราอยู่กันในแบบมารินนอก้านะผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่2คันนะมีเดียม2คันไลท์แทงค์1คันแล้วก็ทีดี2คันครับผมฝั่งนั้นมีเฮฟวี่อยู่3คันนะมีเดียม2ทีดีอีก2นะไม่มีไลท์แทงค์นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมดจัดอันดับนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมได้คันนี้มาผมก็เรียกได้ว่าลงแรงรัวๆเลยนะ ก็ตั้งใจว่าจะให้ไปถึงแรงเพชรหรือว่าแรงสูงสุดนั่นเองครับผมแต่ว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะถ้าติดท็อป200เราก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ แต่ว่าตอนนี้คือฝั่งนั้นเงียบเหลือเกินนะฝั่งด้านขวาแม่น่าเสียดายฮะไม่ทันครับผมเฮ้ยแต่งี้แต่คันนี้ได้อยู่นะฮะสำหรับยอกเน้นๆเนี่ยผม286ฮะไอ้โดนสปอตหรือเปล่าวะโอเคฮะไม่โดนครับผมแล้วก็เจอออบเจกต์907เหมือนกันนะเอ้า E100 มาอย่างนี้ซัดเข้าไปฮะ337ครับผมตีนตะขาบแหกครับผมได้อีกเม็ดนึงหรือไม่ฮะหันมาอย่างนี้โอ้มันเสียงมากเลยไม่เข้านะผมระยะนี้คือเป้ามันบานแล้วก็ระยะมันไกลโอ้แดงพื้นเลยเอ้ามาอย่างนี้ก็282นะฮะหันข้างให้อย่างนี้ก็นั่นแหละนะฮะจัดไปเม็ดหนึ่งเพียวๆเลยนะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะแต่รู้สึกว่าเพื่อเราถม907แล้วกันเรารอหลักยิงแล้วกันนะฮะยังไงอาจจะแม่กะว่าจะทดสอบคอมเมนต์อ้าวหลอดไฟขึ้นนะหลอดไฟขึ้นถอยมาก่อนอ้าวเรียบร้อยสำหรับออบเจกต์77ครับผมเป็นเฟิร์สบัตของ E100ไปนั่นเองครับเอ้ายังจะโดนนะ330ดาเมจครับผมแต่ว่าตอนนี้เพื่อเราชาร์จ907ฝั่งนั้นแล้วนะฮะดีแต่ว่านายยังไงก็ไม่รอดจะแม่จังหวะเมื่อกี้ถ้าปืนเรามันถ้ามันเข้าตัวเต็มๆเราน่าจะได้คิวอยู่นะโอเคไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าตอนนี้คือฝั่งเราเหลือ6คันเท่านั้นแต่รู้สึกว่าฝั่งด้านขวาของเรานี่เนี่ยจะโดนถมหนักหรือเปล่าฮะตอนนี้เราเหลือกันแค่5คันเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าฝั่งนั้นเราน่าจะได้เปรียบเรื่องยุทธศาสตร์หรือเปล่านะลิ้นพันกันแล้วนะครับผมเราถ้าเราตั้งรับดีๆนี่ได้อยู่นะครับผมถึงเราจำนวนจะน้อยกว่านะแต่ถ้าเราตั้งรับดีๆค่อยๆตอดไปนั่นเองครับผมก็ยังไงก็จะได้อยู่แล้วนะฮะยังไงเอ่ย
ไม่รู้จะเอาขนาดครับผมโปเกโต้ไม่อยู่แล้วนะครับผมยังไงรู้สึกว่าฝั่งด้านขวานี้เฮฟวี่จะชาร์จหรือเปล่าฮะเราต้องเก็บค่าผ่านทางสักเม็ดนึงได้หรือเปล่าได้ไหมเอ่ยเอามาอย่างนี้มุมอย่างนี้ฮะ274ครับผมเน้นๆไป1เม็ดหน่อๆแล้วก็ตอนนี้คือรู้สึกว่าชาร์จเข้าไปยังไงเพื่อนดูจากเพื่อนเราแล้วคือเลือดเหลือน้อยมากเลยนะถ้านายจะชาร์จนี่ก็โอ้โหเลือดเหลือแค่นิดเดียวนะสำหรับพี่มอลส์นะครับอ้าวอีร้อยมาอย่างนี้ก็ซัดไปฮะเรียบร้อยฮะเป็นเฟิร์สบัตไม่ใช่สิเป็นคิวของเราไปนั่นเองครับผมตอนนี้คือยังไงเราพยายามที่จะอ้อมมาด้านนี้คือเขาไม่สนใจไม่แยแสเราเลยหรือไงฮะเรียกได้ว่าเขาเล็งเพื่อนเราแบบเล็งกัดไม่ปล่อยจริงๆครับผมตอนนี้คือเอายอกจะป้องมันไม่นิ่งอ่ะป้องมันไม่นิ่งอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเรายังเก็บได้อยู่ฮะอย่างนี้ก็ซัดเข้าไปครับผม308ครับผมไม่สนใจเราเลยฮะแต่ว่าตอนนี้เรามาสนใจที่โปเกโต้ของข้าก่อนนะเพราะว่าเขามุมยิงเขาได้นั่นเองครับผมตอนนี้คือยังไงเอ่ยนายโดนล้อมหมดแล้วนะสำหรับโปเกโต้เอ่ยนายจะไปยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีน่าจะเสร็จพี่ TVP แล้วนั่นเองครับผมปล่อยไปเลยกันปล่อยไปเลยฮะตอนนี้ก็เหลือกันแค่3คณะฝั่งนั้นยังเมินเฉยกับเราอยู่นะฮะสำหรับเฮฟวี่ฝั่งนั้นนะครับผมยังไงเอ่ยเรามีที่กำบังอยู่นะแล้วก็เป้าเราแม่นด้วยนะปืนเราแม่นแล้วก็เป้าเล็กด้วยนั่นเองนะผมยังไงนัดนี้น่าจะไม่พลาดแน่นอนอ้าวเรียบร้อยฮะเราได้คิวไปด้วยนะผมตอนนี้เหลือแค่2คันเท่านั้นผมแต่ว่าเราช่วยเพื่อนเราฝั่งนั้นก่อนได้หรือเปล่าฮะซึ่งไม่ทันครับผมโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าที่แน่ๆคืออีร้อยนายไม่รอดแน่นอนครับผมเพราะว่าเราได้เล็งนายเอาไว้แล้วนะฮะโอเคฮะ TVP คิวอีร้อยไปได้นั่นเองครับผมอ้าวแต่รู้สึกว่า VK เราจะรอดหรือเปล่าฮะยังไงเอ่ยรอดไหมเพื่อนจะไม่รอดฮะเสียดายครับผมเสร็จเฮฟวี่ฝั่งนั้นเดี๋ยวชื่อว่าอะไรดิมันอ่านว่าอะไรนะโอเคฮะไม่เป็นไรครับผมกลัวออกเสียงไม่ถูกครับผมโอเคฮะรู้สึกว่าเราน่าจะได้คิวหรือเปล่าฮะได้ครับผมฮะเกมที่2ฮะเราอยู่กันในแมปป้อมสิ้นหวังนั่นเองครับผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่2คันฮะไลท์แท็ก1แล้วก็เดี๋ยว มีเดียม1คันแล้วก็ TD อีก3คันอ๋อจำได้แล้วฮะจังหวะเมื่อกี้คือผมกำลังตอบลายสาวอยู่ด้วยมันก็เลยไปชนกับก้อนหินนั่นเองครับผมมือด้านซ้ายกดคีย์บอร์ดครับมือด้านขวากำลังแชทกับสาวในไลน์อยู่นั่นเองโอเคไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเราโดนไปเน้นๆฮะแต่ว่าฝั่งนั้นมีเฮฟวี่อยู่คันหนึ่งฮะแล้วก็มีเดียม2คันไลท์แท็ก1คันแล้วก็ TD 3นั่นเองครับผมรู้สึกว่าด้านขวานี้น่าจะลงโจงหรือเปล่าฮะที่แน่ๆคือเราเข้ามาลึกสักขนาดนี้แล้วครับผมก็ทำได้แค่ภาวนาว่าเชอร์ดีดานจะไม่ทิ้งทอดทิ้งเหล่านั้นเองนะครับผมเชอร์ดีดานฝั่งนั้นคือมุมยิงตรงนี้มันได้เลยนะฮะโอเคฮะเราต้องโฟกัสอีกสักหน่อยฮะ334ฮะโอ้โหรู้สึกว่าเชอร์ดีดานของเราจะโดนพี่กิวฝั่งนั้นซัดไปเน้นๆแบบรุนแรงซะเลยกันแล้วก็นายจะเข้าลึกเกินไปแล้วนะฮะ สำลักน้ำลายตัวเองแล้วนะครับผมจังหวะนี้เราต้องวัดความแม่นกันสักหน่อยฮะมุมยิงแค่นี้ยังจะโดนฮะ354แล้วก็เฮฟวี่ฝั่งนั้นเขามาแล้วนั่นเองครับผมก็ทำได้แค่ภาวนาว่าเขาจะไม่ชาร์จเรานะแต่ว่าดีพีมเราเยอะอยู่นะแม่จังหวะแม่จังหวะเมื่อกี้อ้าวโอเคมีโอกาสแก้ตัวฮะอีกสักเป็นหนึ่งน่าจะได้จะโอเคเพื่อเราคิวได้ก่อนหรือว่ากระสุนมันหายไปเมื่อกี้หรือว่ากระสุนเราเดินทางยังไม่ถึงแต่ว่าเมื่อกี้คือเพื่อนเราคิวได้ก่อนเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเหมือนกระสุนเราหายหรือว่าเรายิงไม่โดนหรือว่าอะไรยังไงนะฮะที่แน่ๆคือไปโต้หกฮะไม่เข้าไม่โดนฮะเอามาอย่างนี้คือยังไงเอ่ยเฮฟวี่ฝั่งนั้นซัดไปเน้นๆละ278ฮะแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งแน่ๆเพราะว่าเรากดฟ้ารีโหลดไปแล้วนั่นเองครับผม321นะฮะอีกเม็ดหนึ่งน่าจะได้อยู่นะผมเราเน้นตาตีนะครับผม316นะฮะอีกเม็ดหนึ่งน่าจะได้อยู่นะผมได้แบบแม่ไม่เสี่ยงครับผมเราเก็บเลือดเอาไว้ก่อนนะฮะเราไม่แลกนะฮะผมต่อให้เรามีโอกาสบล็อกก็จริงนะผมอ้าวคันนี้มามุมยิงได้อย่างนี้ก็ซัดไปฮะ355ครับผมไม่ติดคิน่าเสียดายมากเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่าอ้าวเขาลึกจะชาร์จวิเซต55แน่เลยครับผมสำหรับเฮฟวี่ฝั่งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรว่ามุมยิงเราได้อยู่นะหวังว่าเพื่อนเราจะรอดนั่นเองครับผมสำหรับ VK VZ 55นั่นเองครับผมโอเคได้อยู่ในน่าจะรอดแล้วแหละเพื่อนเฮ้ยโอ้โหอีร้อยเพื่อนหลบไม่ทันฮะเพื่อนเราหลบอีร้อยไม่ทันไม่เป็นไรฮะขอเน็ตหนึ่งเม็ดหนึ่งเน้นนะ388ติดครีด้วยแล้วก็ตัดอินนะครับได้ด้วยนั่นเองนะครับฝั่งนั้นเหลือแค่3คันเท่านั้นฮะรู้สึกว่า
แม่อยู่ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราได้เปรียบเรื่องเลือดแล้วก็ BPM เราเยอะกว่าเอ้ยมันสิ BPM เขาเยอะกว่าฮะแต่ว่าเราใช้สเต็ปบัสสเต็ปได้นั่นเองครับผมซัดเข้าไปฮะ278แต่เขาสวนกลับไปได้โอเคไม่เป็นไรการันตีแล้วครับว่ายังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะสำหรับพี่กิวเรียบร้อยฮะเป็นคิวของเราไปนั่นเองครับผมตอนนี้คือฝั่งเราเหลือกัน3คันนะฝั่งนั้นเหลือกัน2คันนะผมเรียกได้ว่าเลือดมาล่อมาล่อสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกว่าเขาจะรวม183นะฮะซัดไปเน้นๆครับผมเรียกได้ว่าเพื่อเราน่าจะขอความช่วยเหลือไม่เป็นไรครับผมเราคิวได้ผมเน้นๆไปเลยฮะกับคำหวานที่เธอไม่เอานะฮะความหวังดีที่เธอไม่ต้องการนะเกี่ยวอะไรครับเนี่ยแล้วก็ที่แน่ๆคือ E100 น่าจะเสร็จเราน่าจะไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะเกมที่3นะฮะเราอยู่กันในแมปเหมืองทองคำนั่นเองนะครับผมฟังเรามีเฮฟวี่2คันฮะมีเดียม1ไลท์แท็ก1แล้วก็ TD อีก3นั่นเองครับผมฝั่งนั้นมีเฮฟวี่อยู่3คันครับผมแล้วก็ TD 2คันแล้วก็ไลท์แท็ก2คันไม่มีมีเดียมแท็กนั่นเองนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ในการเก็บค่าผ่านทางนั่นเองนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งนั้นจะอยู่ยังอยู่ที่จุดเกิดแล้วก็จุดด้านขวานั่นเองครับผมด้านขวาของแมปนะฮะตอนนี้คือด้านซ้ายนี่โล่งโจ้งเลยนะผมแต่ว่าลองเช็คหน่อยดิน่าเสียดายฮะมุมยิงไม่ได้นั่นอ้าวยังไงเอ่ยที92ฮะซึ่งมุมยิงมีน้อยมากเลยนะแต่ก็เขาถอยไปก่อนนั่นเองครับผมรู้สึกว่าเขาจะยิงเพื่อเราได้หรือเปล่าฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้คือเราพยายามที่จะอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะผมเพราะว่าในตำแหน่งที่แน่ๆคือ3คันอยู่ด้านขวาอีกคันนึงอยู่ตรงจุดเกิดจุดเกิดของฝั่งนั้นนั่นเองครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที92คืออยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ตรงกลางแมปเลยนะผมแต่ว่าอีก2คันล่ะเราก็นิ่งไว้ก่อนนะครับผมอย่าพึ่งประมาทนั่นเองครับผมรักษาตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะฮะค่อยๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงเอ่ยรู้สึกว่าจากมินิแมปคือเฮฟวี่ฝั่งนั้นเขาน่าจะเข้ามาลึกอ้าวยังไงครับผม282นะสำหรับBC ครับผมนะเรียกได้ว่านายคิดว่าตรงนี้จะไม่มีใครดักอย่างนั้นหรอนี่มันโหมดไอจัดลำดับนะเว้ยยังไงก็เรียกได้ว่ามันก็จะจริงจังหน่อยแล้วมันก็จะตึงเพี้ยนิดนึงนะตอนนี้คือ BC เขาน่าจะพยายามที่จะหาทางออกนั่นเองครับผมเขาน่าจะถอยครับผมเพราะว่าเขาเสียเปรียบเรื่องยุทธศาสตร์นั่นเองครับผมเราโดนคันสปอตไว้เนี่ยน่าจะเป็น T92แน่เลยครับผมที่อยู่ตรงกลางแมปนะถ้าจำไม่ผิดครับผมรู้สึกว่าตอนนี้วิกเกอร์ของเรานะรู้สึกจะเดือดอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ที่แน่ๆคือเราก็ยังจะคิวได้อยู่เป็นเฟิร์สบัตของอ้าวไม่ทันแล้วฮะสำลักน้ำลายบ่อยเหลือเกินเอามาจังหวะนี้น่าเสียดายฮะโอ้จังหวะมันชุลมุนนะเนาะเราก็แบบมันเล็งไม่เต็มที่นั่นเองผมแต่ว่าระยะการเล็งของเราอยู่ที่3วิอ้าวถ้าเพื่อเราชาร์จอย่างนี้เราก็ต้องชาร์จแล้วนะผมเพราะว่ายังไงที่แน่ๆคือเขาน่าจะอยู่คนเดียวแน่นอนนะสำหรับพี่T62เอาซัดไปให้ยิงไม่เข้าให้ยิงเพื่อนเราไม่เข้าผมตอนนี้เราพยายามที่จะอ้อมมาด้านนี้เพื่อที่จะหามุมยิงให้ได้นะผมซัดไป1เม็ดนะเนาะฮะตอนนี้เราพยายามที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของเขาและซัดเข้าไปกระสุนหายไปไหนไม่รู้ครับผมแต่ที่แน่ๆคือเพื่อเรายังคิวได้อยู่นั่นเองนะสำหรับออบเจกต์268นั่นเองนะครับตอนนี้ฝั่งนั้นเหลือกันแค่ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบเรื่องจำนวนนะฮะฝั่งเราเหลือกัน4คันนะผมแต่ว่าฝั่งนั้นคือเลือดละมาละมาละมากๆอ้าวรู้สึกว่าเขาจะเคลื่อนที่มาด้านหน้าหรือเปล่านะสุ่มยิงไป1เม็ดนะฮะไม่รู้โดนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือถ้าเขาไปออกันอยู่ตรงนั้นก็คือเราสามารถอ้อมไปได้นั่นเองครับผมตอนนี้ผมบอกเพื่อนให้รักษาตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเรากำลังพยายามที่จะอ้อมไปตูดนั่นเองครับผมไปลอยตูดนั่นเองนะฮะอ้าวจะที30เสร็จ BC 25ไปนั่นเองครับผมรู้สึกว่ายังไงเอ่ยถ้ามาหรือเปล่าฮะเขาจะข้ามถนนมาหรือเปล่าถ้าข้ามมาคือเราจะเก็บได้นะผมเราก็จะมีการเก็บค่าผ่านทางนั่นเองครับผมตอนนี้เราไม่เห็นแล้วอะระยะการมองเห็นเราอยู่ที่300เท่านั้นเองนะแต่เลือดเรายังเต็มหลอดอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าเขาน่าจะถมมุมยิงได้หรือเปล่าฮะเราจะโดนสปอตหรือเปล่าฮะจะหลอดไฟยังขึ้นนะแม่น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเรามาสักขนาดนี้เราก็ต้องเดินหน้าไปให้ถึงที่สุดนะแต่ใน280 E4 ของเราไปนั่นเองครับผมยังไงเอ่ยยิงไม่เข้าเพราะว่ายังไงโอ้โหระยะขนาดนี้เราก็ยิงเคลื่อนที่ด้วยเอ้ามาอย่างนี้ก็น่าจะเก็บได้เจ้าแม่
โอ้โหจุดขาวตั้งเยอะไปโดนจุดแดงโอเคไม่เป็นไรฮะเรายังแก้ตัวได้อยู่โอเคฮะเรียบร้อยเป็นสกิลของเราไปตอนนี้ฝั่งนั้นเหลือกันแค่3คันนะผมแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆคือมุมยิงมันได้ฮะตัดไปเน้นๆนะ242สำหรับเพจแรกนั่นเองครับผมตอนนี้คือฝั่งนั้นเหลือกัน3ว่ะเรียกว่าอ้าว BC รู้สึกว่าจะปะทะกับวิกเกอร์ของเราหรือเปล่าฮะยังไงเอ่ยน่าจะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ที30จะปะทะกับเราฮะ269แล้วก็เราบล็อกได้อีกครับผมเลยได้ว่าแหมโอกาสบล็อกเราก็เยอะอยู่นะมาอย่างนี้ก็โดนติชี้ไปฮะ388นะครับผมยังไงเอ่ยจะลองอีกสักไหมเออแล้วผมจะเหนื่อยทำไมนะเออน่าจะได้อยู่ฮะ308 1เม็ดแน่นๆแล้วก็เขายิงพลาดนั่นเองนะครับผมเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปนี้ดูเดือดเหลือเกินนะฮะยังไงจะยิงไม่เข้าฮะป้อมผู้การโอ้โหแดงพิษเลยเอาฮีไปฮะ100แหมตอง1ฮะเน้นๆไปที่ตอง1เลยนะผมยังไงเอ่ยเขาน่าจะมาหาเราหรือเปล่าฮะเลื่อนเหลือแค่26เท่านั้นนะแต่ว่าเราหลอกล่อให้ผมเพราะว่ายังไงเราถอยลังเร็วอยู่แล้วนะครับผมเออเรายิงไปได้หมดนั่นเองครับผมยังไงเอ่ยโอเคงั้นเราต้องมายิงที่30นั่นเองเพราะว่าไอ้เขาน่าจะเมินเรานะสำหรับที่จะไม่ได้เมินนี่ว่าเขาเล็งเราเพียวๆเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะแต่เขายิงไปแล้วแต่มุมยิงเราได้อยู่นะครับผมเรียบร้อยฮะเป็นคิวของเราไปนั่นเองนะครับ